็บได้ร้อยกว่าโลคนซื้อเขาบอกเอายาอะไรมาฉีดแต่มะเขือมันโทรมครับผมก็เข้าโฆษณาว่าเพียวใช้ดีอย่างนี้ก็มาลองดู2อาทิตย์ครับเริ่มแตกจากปกติไม่ถึง100โลครับพอใช้เพียวไปฉีด2เที่ยวแตกเลยครับแตกมามันก็มีดอกมีใบแต่ประทับใจตรงนี้พอแตกออกมาปุ๊บมันมีดอกด้วยมีเม็ดด้วยมีผลผลิตครับต่อเรื่อยๆจริงๆพอเก็บหมดรุ่นแล้วรุ่นเก่ามันหมดไปแล้วพอแตกมามันก็มีดอกอีกอันฉีดไป2เที่ยวเหรอยังไม่ถึง2เดือนครับพอดอกแล้วดูข้างหลังนี่ไม่มีโซมครับนี่เมื่อก่อนนี้ที่ดินนี่เป็นที่ดินเหนียวพอฉีดไปมันก็ซุยๆมันไม่ซุยซุยครับก็เห็นชัดเจนเลยว่าอันที่ไม่ได้ฉีดกับฉีดมันแตกต่างกันฉีดเพียวคุ้มกว่าเราลดปุ๋ยได้ตอนนี้ไม่มีซื้อแล้วไม่ได้ซื้อพอเก็บรุ่นนี้หมดมันแตกยอดมาเก็บรุ่นใหม่ได้อีกเพิ่มไปเรื่อยขนาดคนขายเขาทักอะว่าเอายาอะไรมาฉีดทำไมมันกลับมามีลูกเยอะอย่างนี้20-30 โลต่อวันครับปลื้มใจครับปลื้มใจ